สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในเสนอหน้ากับป้าแขกนะวันนี้ป้าแขกมีของมาฝากเซอร์ไพรส์มากต้องบอกว่าก่อนว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะก็คือบ่นไปนะบ่นไปกับเหมือนบ่นกับตัวเองเหมือนกันแหละว่าเฮ้ยมันน่ากระท้อนแล้วนะฉันอยากกินกระท้อนนะคะกระท้อนทรงเครื่องเพราะว่าเผอิญไปกินที่ไปซื้อมาสถานที่นึงแล้วมันบอกตรงๆว่ามันไม่ถูกใจเพราะว่ากระท้อนที่เขาใช้มันเป็นกระท้อนดองจริงๆแล้วต้องเป็นร้านของเพื่อนสาวมีอยู่คนนึงมีเป็นเพื่อนของป้าแขกนะคะใช้กระท้อนสดในการทำกระท้อนทรงเครื่องแล้วมันอร่อยมากต้องบอกก่อนเลยว่ามันอร่อยมากนะคะทีนี้เนี่ยก็บอกเลยนะคะพอเมื่อเช้าเนี่ยเดินมาทำงานนะเมื่อกี้เดินมาทำงานเมื่อเช้านี่มาเข้างานนะคะก็มีน้องที่ทำงานเนี่ยหิ้วกระท้อนมาแล้วก็เดินมาปั๊บปั๊บปั๊บมาที่ห้องแล้วก็ป้าแขกป้าแขกเจ๊น้องฝากกระท้อนมาให้กินบอกว่าให้ป้าแขกกินบอกเฮ้ยแล้วเจ๊น้องรู้ได้ไงว่าคือฉันอยากกินมากต้องบอกก่อนเลยอะไรเท่าไหร่บอกเหอะไม่ต้องหรอกเจ๊น้องเขารู้ว่าป้าแขกอยากกินเลยเอามาให้สวรรค์ทรงโปรดใช่แล้วถูกต้องคือแบบคือดีใจมากเลยอ่ะแล้วก็มานะคะก็มาเลยจะมาบอกเลยนะคะ ฉันเขาเรียกอะไรฉันรีวิวให้เพื่อนฉันกันแล้วกันนะคะแต่ได้กินก่อนได้กินก่อน โอเคค่ะมาดูนะว่ามันมีอะไรบ้างในกระท้อนส่งเครื่องก็จะมีกระท้อนนะแล้วก็กุ้งจะบอกเลยว่ากุ้งตัวใหญ่มากกระท้อนเป็นกระท้อนสดนะคะที่ร้านน้องคุณน้องเนี่ยจะไม่ใช้กระท้อนดองนะคะจะเป็นกระท้อนสดนะคะก็จะเป็นรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าพันปุยฝ้ายหรือเปล่านะแต่ของเขาอร่อยมากนะคะแล้วก็นี่อันนี้คือกุ้งเห็นไหมเห็นอะไรไหมคะกุ้งเป็นกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งก็จะมีกุ้งแห้ง3อย่างก็คือกุ้งแห้งตัวใหญ่กุ้งแห้งตัวกลางแล้วก็กุ้งแห้งตัวเล็กแล้วก็อันนี้จะมีมะพร้าวขูดคั่วนะวิธีการกินนะคะก็เราก็จะใส่ลงไปเลยนี่มะพร้าวแล้วก็ถั่วด้วยนะมีถั่วลิสงคั่วนะคะใส่ไปเลยค่ะสุ่มๆไปเลยเนี่ยสุ่มๆไปเลยไม่ต้องมาอิจฉาไม่ต้องมีช้านี่นี่ความลับมันอยู่ตรงนี้นี่ความลับมันอยู่ตรงนี้นะคะความลับอยู่ที่น้ำราดทรงเครื่องเนี่ยก็จะมีพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็เป็นสูตรของคุณน้องเขานะคะก็ราดค่ะชั่วโมงนี้คงไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแหละบอกเลยว่าอร่อยมากจริงๆและรอมา1ปีนะ1ปีจะได้กิน1ครั้งนะคะ1ปีเนี่ยจะมีแค่หนเดียวก็คือช่วงที่ว่ากระท้อนออกนะคะ เห็นกันชัดๆเห็นไหมคะนี่คือกระท้อนนะคะแล้วก็เนี่ยโอ้ยกดเลยค่ะกดให้มันเข้ากันนะคะแค่คิดก็น้ำลายไหลแล้วว่าเอ้ยนี่ถ้าแบบนี่ถ้าเกิดไม่ห่วงภาพพจน์นะอยู่บ้านนะมือนะคะขอบอกมือนะคะมือฉันใช้มือนะคะชิมน้ำก่อนชิมกุ้งก่อนกระท้อนส่งเครื่องอ่ะมันอร่อยตรงไหนดูว่าเนี่ยเนื้อไม่ให้เม็ดนะเม็ดอ่ะเม็ดมันยังไงมันก็อร่อยอยู่แล้วเพราะเม็ดเนื้อมันฟูใช่ป่ะมันจะแต่เนื้อเต็มจริงอ่ะเนี่ยความละมันอย่างนี้เนี่ยแล้วมันโคตรเข้าเลยคือดีงามพระราม8มากหืมหืมหืมโอ้โหดีจริงใครไม่เคยทานไปลองทานนะลูกเนี้ย50 บาทถ้าขายอันใช่ไม่เห็นหน้าเพจอยู่
อืมบอกเนี่ยมีเพจก็อยู่เนี้ยนี่นะคุณน้องนะคะใน Facebook นะไปดูได้ไปสั่งได้อินบ็อกซ์อย่างนั้นเลยโคตรเลยแล้วก็ปีนี้ฉันได้กินกระท้อนก่อนใครเลยอ่ะนี่เนื้อเก็บไว้ก่อนเอ้ยเม็ดเก็บไว้ก่อนเม็ดเนี่ยต้องเก็บไปกินทีหลังรู้ป่ะแล้วมันจะแบบใครเคยกินเม็ดกระท้อนบ้างอ่ะมันจะแบบอมๆๆๆๆแล้วก็ไปลองเก็บละมุนละมุนมากเลยขออนุญาตมึงมาไปนิดนึงหรือปากหยุดไม่ได้จริงกินแล้วอยากกินอีกใครที่เป็นแฟนคลับนะร้านเจ๊น้องเนี่ยใครที่เป็นเคยกินจะรู้จะรู้เลยจะรู้เขาใช้ของดีทุกอย่างนะคะลูกเขาใหญ่มากลูกนึงเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะนี่มันกินหมดไปครึ่งลูกเองนะมีกุ้งใหญ่ลูกตาอีกกุ้งฟินเวอร์ใครอยู่เมืองนอกต้องอันนี้นะห้ามว่าฉันนะรู้ป่ะเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเอามากินโชว์อีกแล้วเนี่ยเมืองนอกมีกินเลยเนี่ยโอ้โหโดนคอมเมนต์เยอะมากโดนคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องแบบอาหารที่มันไม่มีที่เมืองนอกอะโดนคอมเมนต์เยอะมากเลยอะคือแบบว่าอยากให้โควิดหมดไปไวเพื่อนที่อยู่เมืองนอกได้กลับมาเมืองไทยผลไม้ไทยโคตรอร่อยเลยจริงๆวันก่อนกินทุเรียนเนี่ยโดนคอมเมนต์ไปบานเลย บอกว่าเมืองนอกแต่เมืองนอกจริงๆเมืองนอกทุเรียนมันก็มีเมืองนอกแล้วเนาะโอ้ตายนี่ถ้าเกิดฉันกินพริกอันนี้ไปนะจะต้องกระโดดแน่เลยอะรสชาติดีอะหวานอ่อนไม่ถึงกับแบบโอ้โหฟินเวอร์จ๋าแล้วดิอร่อยจริงๆอ่ะตามดูได้นะเพจนะคะ Facebook นะร้านเขารับสั่งอย่างเดียวไม่มีหน้าร้านเขาส่งทีมเยอะนะส่งเทพเยอะมากคนขายดีเยอะมีแถมประจำเลยกินเนื้อหมดแล้วเหลือเม็ดฉันจะดูดเม็ดแต่ว่ามันก็คงจะไม่เหมาะไม่ควรนะที่จะมาดูดเม็ดกระท้อนต่อหน้าผู้ชม
งั้นเดี๋ยวขอไปแอบดูดกันแล้วกันสำหรับวันนี้อร่อยมากจะไม่ให้ใครได้สำหรับวันนี้นะคะป้าขาผมต้องไปก่อนหุ้นเห็นไหมแซ่บแซ่บจริงๆโอ้โหเนี่ยแซ่บมากสำหรับวันนี้ป้าขาผมต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะแล้วก็ถ้าใครอยากจะสั่งกระท้อนเจน้องนะสั่งได้เลยนะคะตามเพจเฟซบุ๊กนะที่ป้าขาขึ้นให้นะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็อย่าลืมล่ะบอกเจน้องว่าดูมาจากเสน่ห์กับป้าขาก็ได้นะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจน้องเขาลดให้เป็นพิเศษสำหรับวันนี้ป้าแขกคงไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะหยุดมาแล้วอืมโอ้ยเม็ดยิ่งอร่อยฟินคืนนี้นอนหลับฝันดีแล้วบ๊ายบาย